ช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเย่บอดี้ค่ะมาถึงบันทึกหน้าสุดท้ายของเจ้าหญิงแอนทองผสมกันแล้วนะคะพูดถึงบทบาทล่าสุดที่โอ้โหกระชากเรตติ้งมากๆเลยกับสวรรค์เบี่ยงกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะก็คนก็จะไม่ค่อยเรียกแอนเลยก็เลยเรียกชื่อนารินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกเออสงสารเนอะแล้วบางทีก็อาจจะบอกว่าเออฉันอิจฉาเธออะไรอย่างเงี้ยหลายแบบคู่กับพี่เคนเออทุกคนก็อยากจะแบบโดนคาวีแบบร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็อยากใกล้ชิดคาวีเหมือนที่นารินโดนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกถ้าฉันเป็นเธอนี่ฉันจะยอมตั้งแต่วันแรกแล้วต้องมายึกยักท่ามากแล้วด่าแอนอีกแล้วก็อะไรกันนี่อะไรเงี้ยแต่เรื่องสงสารแต่ที่สงสารเรากับแบบกลายเป็นว่าถ้าเราแบบไปทำให้คาวีเสียใจเขาจะเคืองเราอะไรเงี้ยแต่เรียกว่าผลงานทุกเรื่องนะถ้าเป็นละครถ้ามีชื่อแอนทองผสมเนี่ยเรตติ้งมาคนดูติดตามตลอดเลยมันอาจจะจังหวะโชคดีที่แอนเจอบทที่ดีอยู่แล้วแอนเป็นคนเชื่อเรื่องบทมาก่อนนะคะต่อให้แอนเล่นดีกันยังไงนักแสดงโหเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบทอ่อนแอมาเนี่ยมันก็ยากนะที่จะอยู่ในใจคนนะครับมาถึงเรื่องราวของโชว์สุดท้ายปิดท้ายปกติเราก็เห็นภาพคนนี้สวยหวานดูเป็นเจ้าหญิงแต่ว่าโชว์สุดท้ายนี่ก็จะมาแบบดุดันนิดนึงออกบู๊หน่อยๆทำได้ดีไหมเนี่ยไปดูเปลี่ยนเป็นแบบมาทอดอก็ต้องมีหนุ่มสเปนเข้ามาด้วยลีลาเป็นอย่างไรไปพบกับโชว์ชุดนี้ของคุณแอนทองผสมชื่อชุดว่าเดอะมาทอดอครับThank you.
านนี้เหลืออีกหนึ่งตัวด้วยนะคะแล้วจริงๆทำไมไม่มาร่วมวงกับเราเออพอดีเข่ายังงอกไม่เต็มที่นะโอเคยังชอบไหมครับก็แปลกดีค่ะไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก็ยากเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีดอกไม้สวยๆจากมิสซิลลี่ฟลาวเวอร์มอบให้กับเจ้าหญิงของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับแล้วก็รวมถึงของที่ระลึกจากทางรายการด้วยนะครับอ๋อไม่เร็วมากเลยเซมิไก่ด้วยนะขอบคุณค่ะตั้งใจมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์การิเย่บอดี้มอบให้กับแขกรับเชิญของเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับวันนี้ครับชุดพิธีกรชายครับขอบคุณสุดเจ้าคุณครับค่ะชุดพิธีกรหญิงและแขกรับเชิญจากเดบุตองค่ะขอบคุณโซฟาสวยๆนะครับจาก Image Sofa and Motion Furniture ครับผมค่ะที่สำคัญนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แอนทองผสมมากๆค่ะแขกรับเชิญของพี่แอนของเราขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและแน่นอนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรายการเรามานะครับสัปดาห์หน้าเที่ยง45เจอกับเราได้ใหม่ Star State วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ